สวัสดีครับพบกับรายการสีเก้งทอยนะครับวันนี้พี่เก้งเข้าสู่พาร์ทที่2แล้วจากตัวละครนะครับเป็นงานดอยนะในการ์ตูนแอนิเมชันนะครับหรือมังงะเรื่องล่าอสูรนะครับยูชิโอกับโทระเมื่อวานเรารีวิวเจ้ายูชิโอไปแล้วนะครับเป็นดอยมี3หน้า3ร่างเลยวันนี้จะมารีวิวเจ้าโทระนะครับในซีเรียลนัมเบอร์668ชื่อโทระนะครับเป็นอสูรคู่กับหอกศักดิ์สิทธิ์นี่ที่มีชะตากรรมร่วมกับยูชิโอนะครับในการล่าอสูรต่างๆนะเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะอันบ็อกมาดูบ็อกอาร์ตกันก่อนเลยนะครับน้องๆคนไหนยังไม่ได้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูซีเรียลนัมเบอร์668นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ็อกอาร์ตรูปหน้าของเจ้าโทระนะครับอสูรนะครับที่คู่กับยูชิโอนะครับด้านข้างก็จะมีชื่อของมันนะครับแล้วก็แอคชั่นท่าที่สามารถแอคชั่นได้ในกล่องนี้นะหนักพอสมควรเลยนะครับด้านหลังก็จะมีการจัดท่าต่างๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์มีท่าคานมีให้ยูชิโอขึ้นอยู่บนหลังนะครับนี่เลยประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าว่าในกล่องตัวนี้มันมีอะไรนะครับเทียบกับฝ่ามือดิใหญ่พอสมควรเลยแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแพ็คใสอย่างนี้นะครับมองด้วยตาเปล่าเขาจะมีผม2รูปแบบก็คือที่ติดมากับตัวประกอบตรงนี้นะครับมีแอคชั่นเบสมีขามีมือมีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีหน้ามาให้อีก2หน้ารวมกับหน้าที่เป็นตัวแอคชั่นอีก3หน้านะแล้วก็จะมีแอคชั่นตัวขึ้นมานะครับตัวนี้จะหนักกว่าเจ้าตัวโอชิโอนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยของโทมิเทคประมาณนี้นะครับเน้นด้วยโทระโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะว่าเจ้าโทระของงานดอยเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอ้แกว่าจะห่อคร่าวๆนะครับก็จะมีหน้าเอาไว้แอคชั่นนะครับก็จะเป็นหน้าหน้าชั่วร้ายหน่อยแล้วก็หน้าแบบ เล่นมุกอะไรประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นสีเหลืองนะตัวนี้นะครับก็หน้ามาให้2หน้าเลยแอคชั่นแล้วก็จะมีเป็นผมนะครับผมของเจ้าโทระอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนผมสั้นนะผมสั้นแล้วก็มีเว้นช่องตรงนี้น่าจะเว้นช่องให้เจ้าอุชิโอนะครับขึ้นมายืนอยู่บนนี้นะถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นประมาณนั้นอ่ะห่อไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นรอยนะครับต่อมาก็จะมีแอคชั่นเบสครับนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นจอยสีเหลืองนะครับก็คงเป็นเอาไว้เป็นอะไหล่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพาร์ทเสริมต่างๆนะก็จะเป็นถ้าดูตามกล่องก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีเป็นพวกขาหางนะมือนะครับโอเคให้ดูคร่าวๆประมาณนี้อ่ะแกะเลยตัวพระเอกของเราโอ้โหหนักพอสมควรนะก็เป็นเจ้าโทระนะครับขาหลุดใส่ขาก่อนแป๊บนึงงานแน่นพอสมควรงานแท้หายห่วงนะครับก็จะมาพร้อมกับแผ่นใสเพื่อกันเป็นรอยนะครับตรงนี้ก็ถอดเหมือนกันก็ถอดผมด้านหน้าออกได้นะครับนะถอดให้ดูเลยนี่ก็จะประมาณนี้หัวร้านประมาณนี้เลยนะครับนะแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนหน้าได้นะครับถ้าเราไม่ชอบหน้านี้ก็ถอดออกมาปุ๊บมันจะเป็นล็อกอย่างนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้งานแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหน้าเตรียมขย้ำใช่ไหมมาเป็นหน้าโหดๆแล้วกันนี่แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่อยก็ใส่ตามล็อกครับใส่มันลงล็อกก่อนนะนี่ผมกดไม่ลงล็อกใส่ลงล็อกปุ๊บก็ใส่ได้เลยก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับแอคชั่นนี่ทำท่านั่งเลยมือก็สามารถกางได้นะครับจุดขยับเนี่ยมือกางออกได้นะตามล่องคือต่อยมันจะเป็นงานที่ไม่ได้เน้นขยับเท่าไหร่นะคือขยับนิดเดียวนะครับนี่เราจะแอคชั่นท่าไหนก็ได้นะเพราะตัวนี้มันเป็นสัตว์อสูรคล้ายๆสิงโตนะนี่นะครับคอหมุนได้อะไรแบบนี้ได้นะก็ควรจะเอาไปตั้งกับแอคชั่นเบสนะครับนี่เลยเดี๋ยวลองไปยืนคู่โทระดีกว่านะไปยืนคู่อุชิโอดีกว่าโอเคนะครับนี่เป็นลักษณะคร่าวๆที่ยืนกับอุชิโอนะครับเจ้าอสูรโทระนะนี่ก็ประมาณนี้เลยรายละเอียดดีนะครับด้านหลังมันจะมีจอยให้เสียบตัวแอคชั่นเบสที่เป็นของโทระที่ให้มานะครับแต่ผมไม่ได้แกะฐานนะก็ประมาณนี้นะครับ
ส่วนลูกเล่นเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเปลี่ยนผมได้ใช่ไหมผมจะถอดให้ดูเลยแล้วกันนะโอเคก็จะเปลี่ยนในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะมีครึ่งหลังอีกนะตรงนี้นะครับก็เอาตรงเนี้ยมาใส่เลยจะเป็นชุดที่2 อย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นผมชุดที่2ของเจ้าทูระนะแล้วก็เอามาเสียบตรงนี้ครับเข้าเดือยตรงนี้ประกอบง่ายนะงานดอยเนี่ยของแท้นี่หายห่วงเลยนะครับเสียบปุ๊บแล้วก็ใส่ผมแสกด้านหน้าผมใส่ถูกไหมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของเจ้าอุชิโอที่จะเอามาขึ้นตรงนี้นะก็เอาออกจากแอคชั่นฟิกตรงนี้ก่อนออกจากปุ๊บหัวมันจะหักหน่อยนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดก็คงจะเป็นแค่ช่วงครึ่งเอวหันหอกขยับหอกให้มันอยู่สูงๆกว่านี้หน่อยนะในพาร์ทที่2นี้ก็จะเป็นการรวมร่างกันแล้วล่ะก็จะใส่ประมาณนี้นะครับมันจะเข้าใส่พอดีอ่ะมาดูก่อนรู้แล้วเสียบใหม่ถอดขาทั้งสองข้างออกก่อนนะครับมันจะเป็นรูให้เสียบเลยล่ะผมขอถอดออกก่อนนะตรงนี้มันจะเป็นเดือยไว้ขยับนะครับประมาณนี้นะพอถอดปุ๊บมันจะสามารถเข้ากับยืนอยู่ตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวผมลองให้มันยืนก่อนนะครับนี่ก็เป็นร่างบังคับกันแล้วบังคับรวมร่างกันแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่บนหลังอสูรเลยนะเดี๋ยวผมออกมาดีกว่านะเอามันมายืนดีกว่านะครับโอเคถอดมาก่อนมันก็มีหน้าให้เล่นหลายหน้านะนะครับแต่ตัวอุชิโอเนี่ยผมขอเสียบใส่ฐานก่อนแล้วกันนะเพราะว่าหัวมันหนักมากนี่นะครับของเล่นดอยเนี่ยน่ารักดีนะนะครับส่วนในส่วนของเจ้าโทระนะครับสังเกตดูมันจะมีชิ้นส่วนสามารถแยกออกมาได้อีกมันสามารถเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าอกนะครับเราอยากเปลี่ยนนี่ให้หน้าอกมันเป็นรูปแบบอีกทรงนึงก็ได้ก็ถอดออกมาได้นะหรือว่าเราจะให้มันแอคชั่นเล่นกับแฮมเบอร์เกอร์นี่มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับคือมันเปลี่ยนได้เยอะเลยล่ะนะนี่ขาที่เป็นอีกรูปแบบรูปทรงนึงก็มีนะครับให้มันดูสูงขึ้นมาหน่อยนี่เป็นคร่าวๆนะครับจากงานดอยนะวันนี้มารีวิวให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มนะครับกับเจ้า2ตัวนี้คู่หูคือซื้อไม่ต้องซื้อคู่กันน่ะนะตามภาพยนตร์นะล่าอสูรนะครับเจ้าอุชิโอกับโทระนะครับอสูรน่ารักเลยนะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ถูกใจนะครับอยากให้หาของเล่นแปลกๆใหม่ๆมารีวิวนะช่องซีเก้งทอยเดี๋ยวจัดให้นะครับถ้าหาได้นะ ขอบคุณน้องๆที่ติดตามช่องนะครับวันนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะสิ้นปีใหม่เริ่มปีใหม่สิ้นปีเก่าเริ่มปีใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะมีการปรับแปลงปรับเปลี่ยนชมในการทำช่องอีกนิดหน่อยนะขอบคุณมากที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่เก้งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คลิปหน้านะอันนี้พาร์ท2จบแล้วงานดอยลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ